สนับสนุนโดยพลาสเตอร์บรรเทาปวดตราเสืองาน Set in the City 22-25 พฤศจิกายนนี้ที่สยามพารากอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวลาเศรษฐกิจภาคบ่ายนะคะประเด็นช่วงบ่ายวันนี้เราติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งเลื่อนมาประชุมเร็วขึ้น1วันนะคะเพราะว่าหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจจะต้องเดินทางไปประเทศอังกฤษนะคะในช่วงวันที่12ถึงวันที่14พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ปกติจะประชุมครม.ก็เลยมาประชุมวันนี้แล้วก็วันนี้มีหลายเรื่องที่เป็นผลของการประชุมครม.นะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นความร่วมมือที่จะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวหรือว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสู่ประชาคมอาเซียนด้วยครับแล้ววันนี้เราก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของภาคธุรกิจที่จะปรับตัวกับวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปด้วยนะครับแต่ว่ามาดูถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็มีการวางแผนที่จะพบผู้นำหลายประเทศนะครับหลายประเทศก็จะส่งผู้นำมาเยือนไทยแต่ว่าเริ่มต้นก็คือที่จะไปสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับพร้อมกับคณะซึ่งก็มีคุณกิติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณบุญทรงเตรียพิรมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณประเสริฐบุญสัมพันธ์คุณประเสริฐบุญชัยสุขนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอันนี้ก็ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทยนะครับไปเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างวันที่12ถึง14พฤศจิกายนซึ่งถือว่าเป็นการเยือนภูมิภาคยุโรปนะเป็นประเทศที่3นะต่อจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้วก็สาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งในโอกาสครั้งนี้เนี่ยนายกก็จะได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถอิลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็จะได้ถวายพระพรในนามของรัฐบาลไทยแล้วก็ประสบกรณิกรชาวไทยแด่สมเด็จพระราชินีนาถอิลิซาเบธที่2เนื่องในวาระโอกาสทรงครองราชครบ60ปีนะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะครับซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานอกเหนือจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะได้พบกับเดวิดแคมเรนนะครับนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆเป็นที่สนใจกันว่าอาจจะคุยถึงเรื่องของความร่วมมือด้านท่องเที่ยวด้านการค้าโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนระหว่างกันการเยือนครั้งนี้น่าจะได้นำภาคเอกชนของไทยไปร่วมคณะด้วยนะฮะค่ะแล้วก็ให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศนั้นมีโอกาสพบปะหารือถึงการขยายการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นแล้วก็จะได้มีโอกาสเชิญนักลงทุนด้านสถาบันการเงินมาลงทุนในไทยด้วยประเทศไทยนั้นจะได้โอกาสที่จะชี้แจงแผนพัฒนาประเทศและแนวทางแล้วก็มาตรการที่จะส่งเสริมการลงทุนหลังจากที่ประเทศไทยนั้นเกิดปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วแล้วเป็นโอกาสสำคัญเหมือนกันนะครับได้เข้าเฝ้าควีนอลิซาเบธในครั้งนี้แล้วก็พบกับนายกแคมเรนด้วยใช่ค่ะก็คิดถ้าในแง่เศรษฐกิจในแง่ของการพานักลงทุนผู้ประกอบการคนไทยไปด้วยก็คล้ายๆไปรถโชว์เหมือนกันนะคะก็ไปแสดงความเชื่อมั่นก็จะทำให้การค้าการลงทุนระหว่างไทยกับอังกฤษนั้นขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะคือนอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีของไทยจะเดินทางไปอังกฤษแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะมีบารักโอบามาใช่ไหมคะที่จะเดินทางมาประเทศไทยในวันที่18พฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีข่าวว่านายกรัฐมนตรีของจีนนายเหวินเจียเป่านะคะก็จะเดินทางมาประเทศไทยด้วยเหมือนกันในช่วงสักประมาณวันที่24ใช่ไหมคะก็จะเดินทางมาด้วยเช่นเดียวกันก็คือน่าสนใจว่าเป็นสัปดาห์ที่นายกยิ่งลักษณ์จะได้ต้อนรับผู้นำของหลายๆประเทศหลังจากที่ได้เข้าเฝ้าควีนอลิซาเบธซึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็มหาอำนาจทั้งคู่เลยทั้งอเมริกาทั้งจีนด้วยพอกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยจะรับโยเซรีมูเซวินีซึ่งเป็นประธานาธิบดีของยูกันดาแล้วก็เป็นประธานาธิบดีที่อยู่ในอำนาจมานานนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยบารักโอบามา18พฤศจิกายนนายกจีนเนี่ยน่าจะเป็น21พฤศจิกายน20กว่าแล้วก็ในช่วงระหว่างนั้นก็จะมีการบินไปกัมพูชาไปประชุมใหญ่ของ
ผู้นำของอาเซียนซึ่งเข้าใจว่าโอบามาจะไปที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นสัปดาห์เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นโอกาสดีสำหรับเมืองไทยใช่ค่ะนะคะส่วนผลของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการเพิ่มอำนาจให้กับองค์การคลังสินค้าหรือว่าอกส.นะคะโดยทางนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าที่ประชุมครม.นั้นเห็นชอบเป็นการออกร่างพระราชกฤษฎีกาเพิ่มอำนาจให้กับองค์การคลังสินค้าเพื่อแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตามที่กระทรวงพาณิชย์นั้นเสนอนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การคลังสินค้าโดยสาระสำคัญก็คือให้ปรับวัตถุประสงค์ให้อกส.นั้นสามารถดำเนินธุรกิจอื่นที่เป็นประโยชน์แก่กิจการของอกส.ได้พร้อมเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ให้สามารถดำเนินธุรกิจเช่าซื้อจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับนิติบุคคลอื่นตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อเนื่องนะคะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของอกส.ก็เหมือนกับให้อกส.ยืดหยุ่นมากขึ้นมีอำนาจหน้าที่มากขึ้นแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรสามารถที่จะไปลงทุนไปร่วมหุ้นกับบริษัทอื่นๆได้นะคะก็ให้มีอำนาจหน้าที่มากขึ้นเพื่อที่จะมีหนทางในการที่จะใช้แก้ปัญหาเรื่องพืชผลทางการเกษตรนะคะพูดถึงเรื่องการเกษตรเนี่ยนะฮะทางคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบในการตั้งกลไกความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียนนะครับในส่วนประเทศของผู้ผลิตและก็ผู้ส่งออก5ประเทศด้วยกันก็จะมีกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามแล้วก็ไทยโดยกำหนดให้มีการประชุมใน3ระดับคือระดับรัฐมนตรีระดับคณะกรรมการความร่วมมือด้านข้าวอาเซียนและการประชุมของสมาพันธ์โรงสีและผู้ค้าข้าวอาเซียนแนวทางการดำเนินการได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาแนวทางจัดตั้งเขตการค้าข้าวพิเศษหรือที่เขาเรียกว่า RTZ เนี่ยนะฮะ Rice Trade Zone เพื่อให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มภูมิภาคสำหรับพืชเกษตรพืชสินค้าเกษตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญส่วนในความคืบหน้าก็คือเกี่ยวเรื่องของการส่งออกข้าวเหมือนกันก็คือในการเยือนสหราชอาณาจักรเนี่ยทางกรมการค้าระหว่างประเทศก็จะเดินทางไปด้วยนะครับก็จะมีผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่9รายนะครับไปโปรโมทข้าวไทยในสหราชอาณาจักรนะฮะนี่ไปโปรโมทกับภาครัฐนะฮะเดินทางไปด้วยในช่วงนี้11ถึง15พฤศจิกายนก็จะมีตัวแทนของบริษัท Capital Rice บริษัท Jiameng แล้วก็บริษัท CP Nutrade นะครับซึ่งจะไปพูดคุยกับทางภาคธุรกิจที่สหราชอาณาจักรนะครับแต่ละปีที่ผ่านมาก็มีการนำเข้าข้าวของไทยประมาณ6ถึง 70,000 ตันนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เป็นตลาดใหญ่นะฮะถ้าไปดูที่อังกฤษนะครับแต่ว่าก็เล็งที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดที่นั่นค่ะไหนๆพูดถึงเรื่องข้าวแล้ววันนี้เนี่ยก็มีการจัดสัมมนาข้าวชาวนานักการเมืองและประเทศชาติใครได้ใครเสียนะคะก็มีอดีตรองกรรมการผู้จัดการของธกส.คุณเอ็นดูซื่อสุวรรณมีอาจารย์นิพนธ์ผัวพงศกรจาก TDRI เนี่ยก็ไปร่วมวงสัมมนาด้วยนะคะแล้วก็มีประเด็นที่หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนั้นก็เป็นห่วงว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยจะส่งผลต่อตัวเลขหนี้สาธารณะต่อ GDP นะคะถ้าใช้งบประมาณไปเยอะๆในปี2562เนี่ยตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะพุ่งขึ้นไปถึง 61% ของ GDP เพราะฉะนั้นก็เลยท่านก็พูดว่าขอให้รัฐบาลนั้นใส่ใจนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะคะนี่จะเป็นประเด็นใหญ่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะมีขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเหมือนกันนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อยู่ในหนึ่งในผู้ที่จะลุกขึ้นยืนชี้แจงคือตอนแรกทุกคนก็เข้าใจว่าคุณบุญทรงเนี่ยน่าจะต้องโดนอภิปรายค่ะแต่ว่ายุทธศาสตร์ในการอภิปรายคืออภิปรายถึงเรื่องข้าวแต่ว่าบุคคลที่จะต้องลุกขึ้นยืนชี้แจงก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีไปเพราะว่าดูแลนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมค่ะนะคะส่วนเรื่องของกระทรวงคมนาคมนะคะก็มีหลังจากปรับครม.แล้วก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้เร่งเดินหน้าหลายๆนโยบายโดยเฉพาะโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งรัฐบาลชุดนี้ก็มีการวางงบประมาณเอาไว้ค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็เพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนารองรับกับการเปิดประชาคมอาเซียนนะคะโดยรองปลัดกระทรวงคมนาคมคุณสร้อยทิพย์ไตรสุดนะคะบอกว่าเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการคมนาคมขนส่งระบบโลจิสติกแล้วก็รองรับกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือนะคะรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558กระทรวงคมนาคมจึงต้องเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยทั้งด้านการ
ขนส่งนะคะโดยจะไปเร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า10สายทางพัฒนาการขนส่งทางน้ำกิจการพาณิชย์นาวีการพัฒนาท่าอากาศยานสากลท่าอากาศยานภูมิภาคอุตสาหกรรมการบินเพื่อเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองนะคะโครงการทั้งหมดเนี่ยก็เคยมีการพูดตัวเลขนี้ออกมาแล้ว2ล้านล้านนะคะก็เป็นเรื่องของการคมนาคมทุกทางเลยเยอะมากนะคะแผนการลงทุนนี้เนี่ยจะครอบคลุมทางถนนทางรางทางน้ำทางอากาศนะคะรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอีก 10-15 ปีข้างหน้าก็เข้าใจว่าแต่ละประเทศสมาชิกก็ต้องลงทุนในประเทศของตัวเองที่เป็นเรื่องของระบบขนส่งทั้งหมดนะคะไม่งั้นก็มันก็จะไม่เชื่อมกันถ้าลงทุนอยู่แค่ประเทศเดียวครับจริงแล้วมันมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นขนส่งสินค้าขนส่งมวลชนแล้วก็อาจจะเรียกอย่างว่าเป็นการขนส่งข้อมูลนั่นก็คือระบบ IT นะฮะซึ่งการปลดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2058นั้นเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ประเทศไทยนั้นต้องวางแผนรับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต้องหยิบยกมาพูดคุยเป็นประเด็นสำคัญนะครับเนื่องจากไทยนั้นก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องนี้นะครับหลายๆด้านนะครับที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะความล่าช้าของการพัฒนาระบบ ICT และการเข้าถึงประชากรในประเทศในเวทีงานสัมมนา ICT ก้าวไกลธุรกิจไทยก้าวหน้านะครับในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบข้อมูลเชิงสถิติที่บ่งชี้ว่าไทยนั้นยังมีอุปสรรคหลายด้านที่กระทบต่อการพัฒนาและแข่งขันด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารใน AEC โดยเฉพาะการเข้าถึงระบบสื่อสารไร้สายของประชากรในประเทศร้อยโทด็อกเตอร์เจษดาศิวรักษ์เลขานุการรองประธานกสทชได้เปิดเผยรายงาน Network Readiness Index นะฮะหรือ NRI ในปี2011ถึง2012ชี้วัดความพร้อมของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเพราะว่าไทยนั้นตกจากอันดับ47ไปอยู่ที่อันดับ77นะฮะแล้วก็ติดอันดับที่10อันดับประเทศที่มีตัวเลขตกต่ำในรอบ10ปีต่างกับจีนแล้วก็เวียดนามที่ติด10อันดับประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุดผลกระทบมาจากความล่าช้าของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นดิจิทัลรวมไปถึงปัจจัยอ่อนไหวทางการเมืองและสังคมส่งผลให้การใช้งานในระดับครัวเรือนนั้นมีค่อนข้างน้อยมีเมื่อเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจสวนทางกับความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ 3G ที่ไม่สามารถจัดสรรคลื่นความถี่มานานกว่า12ปีเนื่องจากยังมีประเด็นถกเถียงกันในขั้นตอนของการประมูลทั้งนี้เสนอให้รัฐบาลนั้นเร่งเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาและวางแผนบริหารคลื่นความถี่เพราะจะมีส่วนช่วยกระตุ้น GDP ทำให้เกิดการสร้างงานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีของ AEC ความถี่ไม่มีเพิ่มขึ้นเลยความถี่มีอยู่แต่เราจัดสรรไม่ได้นั่นคือประเด็นนะครับที่คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมทุกคนรู้ดีวันนี้จะเร่งจะปีบโอเปอเรเตอร์โมบายโอเปอเรเตอร์3-4รายอยู่จะทำให้คุณภาพดีขึ้นยังไงก็ตามนะครับโดยข้อเท็จจริงแล้วถ้าตราบใดไม่มีความถี่ปล่อยออกมาใหม่สถานการณ์เราก็จะไม่ดีขึ้นจะทำเน็ตเวิร์กยังไงให้เพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้ดีกว่านี้แล้วล่ะครับโทรหลุดโทรหาย4นาทีแล้วหลุดมันก็จะเป็นสภาพนี้โดยข้อเท็จจริงของวิศวกรรมความถี่สร้างใหม่เพิ่มขึ้นได้นะครับมีความเจ้ากับความพูดง่ายๆวันนี้ทรัพยากรความถี่ประเทศไหนทุกประเทศมีเท่ากันหมดแล้วมันไม่สามารถยักย้ายถ่ายเทข้ามประเทศกันได้เราไม่ใช่ประเทศหนึ่งอยากจะมีความถี่เพิ่มขึ้นคุณยกไปตีประเทศหนึ่งแล้วความถี่โอนกับประเทศตัวเองทำไม่ได้เนี่ยมันอยู่ประเทศไหนก็อยู่ประเทศนั้นนะครับมันจะอยู่มีอยู่เท่ากันอยู่ที่ว่าเราจะดึงออกมาจัดสรรหรือดึงมาสร้างเศรษฐกิจกันได้ยังไงด้านดร.อทิพย์อัศวนันท์หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรมบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการเข้าถึงการติดต่อแบบไร้สายหรืออินเทอร์เน็ตของคนไทยนี่อยู่ที่ 26% สูงกว่าอินโดนีเซียลาวแล้วก็กัมพูชาแล้วก็พม่าแต่ยังเป็นตัวเลขที่ไม่น่าพอใจหากวัดรูปแบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตพบมีเพียง 7% นะฮะในกลุ่ม PC ส่วนกลุ่มโมบายนั้นสูงถึง 92%และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาระบบ 3G และ Wi-Fi ที่จะครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงสถิติการใช้สมาร์ทโฟนที่คาดว่าจะมีถึง 54% ของประชากร
ภายในปี2015นอกจากนี้มองว่ารัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเข้ามาเพิ่มศักยภาพด้าน ICT น้อยเกินไปหากวัดจากความจำเป็นในการพัฒนาที่ต้องใช้มากกว่า 500,000 ล้านบาทเราจะมาเพิ่มศักยภาพ ICT ของประเทศไทยได้อย่างไรคือถ้าเรามองตรงนี้ถ้าจะลงทุนให้ประเทศไทยมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 80% โดยใช้เทคโนโลยีแบบมีสายต้องใช้เงินลงทุน 500,000 ล้านบาทซึ่งกระทรวง ICT งบประมาณปีละ 5,000 ล้านบาทแต่ว่าถ้าใช้เทคโนโลยีแบบไร้สายเนี่ยอันโทษทีไม่ใช่ 20% 80% coverage เนี่ยใช้เงินลงทุน 20,000 ล้านบาทอันนี้ก็จะเห็นว่าทำไมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าถ้า 3G เนี่ยลงทุนจริงๆอาจจะ 20,000 ถึง 40,000 ล้านบาทแต่ไม่ใช่ 500,000 ล้านบาทนะครับเราก็จะมี 3G ที่ cover 80% ของประชาเวทีสัมมนา ICT ก้าวไกลธุรกิจไทยก้าวหน้าในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้ารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวง ICT และภาคเอกชนเพื่อให้เยาวชนและภาคเอกชนได้ตื่นตัวที่จะปรับให้ทันกระแสของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารที่กำลังเป็นส่วนสำคัญของการใช้ชีวิตไปจนถึงการพัฒนาประเทศค่ะเรื่องของผลกระทบนะคะกับธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กับผลจากยุโรปนี่เดี๋ยวจะได้ติดตามกันในช่วงหน้าแต่ว่าปิดท้ายที่กระทรวงการคลังนะคะสำหรับเบรกนี้มีการกู้เงินนะคะเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปีงบประมาณ2556มีการออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2556ครั้งที่1นะคะวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.75 ต่อปีอายุ3ปีจำนวน1รุ่นนะคะวงเงินซื้อขั้นต่ำเนี่ย 1,000 บาทต่อ1หน่วยแล้วก็วงเงินซื้อขั้นสูงสุดก็คือ2ล้านบาทนะคะหรือว่า 2,000 หน่วยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อต่อรายแต่ว่าวงเงินรวมที่ซื้อไม่เกินรายละ2ล้านบาทต่อ1ธนาคารตัวแทนจำหน่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมของนักลงทุนรายย่อยแล้วก็ประชาชนทั่วไปทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจซื้อพันธบัตรนะคะสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรดังกล่าวผ่านเคาน์เตอร์แล้วก็เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ATM เดี๋ยวนี้เขาสามารถที่จะซื้อผ่าน ATM ได้ด้วยนะคะ4แห่งด้วยการธนาคารที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็คือธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ในวันที่22พฤศจิกายนจนถึงวันที่5เมษายน2556นะคะดอกเบี้ย 3.75% ต่อปีอายุ3ปีใครสนใจก็ลองดูกันละกันนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าเรากลับมาดูความเคลื่อนไหวของการลงทุนในตลาดหุ้นวันนี้ค่ะสำหรับเรื่องของการลงทุนนะคะตอนนี้นักลงทุนก็รอเรื่องของหน้าผาทางการคลังว่าโอบามาเนี่ยจะแต่เขาบอกคุยกันได้คุยกันได้เมื่อวันศุกร์ก็พูดว่าแต่เขาพูดกันว่าคุยกันได้มาจนเนี่ยจนถึงตอนนี้คืออย่าลืมนะเขาต้องหารือเรื่องงบประมาณนะแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาถกรายละเอียดเยอะใช่แล้วก็ตอนนี้คือนับถอยหลังฮะนับถอยหลังเป็นระเบิดเวลามีอีก6อาทิตย์ใช่มั้ยฮะ6อาทิตย์6สัปดาห์ในปีเนี้ยก็จะถึงมกราคม56ซึ่งถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยก็จะตัดอัตโนมัติตัดอัตโนมัติเป็นสวิตเชอร์ซึ่งระบบของสหรัฐนี่ก็ประเทศอื่นไม่ค่อยใช้คือเขาตกลงกันให้มันมีระเบิดเวลาตั้งใจให้มีระเบิดเวลาใช่เพราะฉะนั้นนักลงทุนก็กังวล นะคะกับเรื่องของหน้าผาทางการคลังของสหรัฐอเมริกาพอสมควรบรรยากาศการลงทุนสัปดาห์นี้นักวิเคราะห์บอกว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบเช่นเดียวกันทิศทางล่าสุดนะคะติดตามกันในช่วงของ Afternoon Closing Bell ค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Closing Bell นะครับวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กับผมพีรวัตรอัธนาครับด้วยความร่วมมือกันระหว่างสถานีโทรทัศน์ TNN 24และสถานีโทรทัศน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน Money Channel True Vision 14และ True Vision 178นะครับสำหรับบรรยากาศภาพรวมการลงทุนในต้นสัปดาห์ในวันนี้นะครับ 1,300 จุดนั้นกลายเป็นแนวต้านสำคัญที่ตลาดหุ้นไทยนั้นต้องผ่านไปให้ได้นะครับหลังจากนั้นจึงต้องไปลุ้นกันต่อว่าแนวต้านเดิมที่ 1,314 จุดที่เคยทำไฮเอาไว้นั้นจะสามารถทะลุไปได้หรือไม่แต่ว่าในทางกลับกันครับแนวรับสำคัญนั้น
นในวันนี้เองในช่วงปรับกลยุทธ์นะครับนักวิเคราะห์เทคนิคนั้นบอกว่า 1,295 เป็นจุดวัดใจเหมือนกันครับตลอดทั้งสัปดาห์เผลอๆตลอดทั้งเดือนแล้วก็ตลอดจนสิ้นปีนี้นะครับถ้าหากว่าไม่สามารถยืนได้เหนือ 1,295 จุดอย่างน้อย3วันมีโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะวิ่งในกรอบแคบๆเพียงแค่นี้ไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่ายังคงขาดปัจจัยในการเข้ามาสนับสนุนครับแต่ว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้นะครับที่จะมีการเริ่มต้นประชุมสภาคองเกรสครับของฝั่งสหรัฐเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้าผาการคลังหรือว่า Physical Cliff นั่นเองในขณะที่ฝั่งของยูโรโซนครับก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับตลาดหุ้นยุโรปเปิดทำการมาก็ทรงตัวครับนักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนนั้นเริ่มที่จะมองกันว่าเกิดคำถามค้างคาใจนะครับว่ากรีซนั้นจะได้รับเงินช่วยเหลือในงวดต่อไปหรือเปล่ารวมไปถึงสเปนด้วยนะครับที่มีท่าทีเล่นแง่อยู่พอสมควรทีเดียวว่าจะรับการขอความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเป็นทางการหรือไม่ครับแล้วก็วันนี้นะครับ12พฤศจิกายนนั้นในฝั่งของยูโรโซนเขามีการประชุมรัฐมนตรีคลังกันครับคงต้องรอประชุมแล้วก็รอมติออกมานะครับว่าเขาจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆนี้อย่างไรเพิ่มเติมกันบ้างล่าสุดนี้เซ็ตอินเด็กซ์เป็นอย่างไรเราไปติดตามดัชนีพร้อมกันครับยังคงต่อเนื่องจากภาคเช้านะครับภาคเช้าปิดเที่ยงบวกขึ้นไปได้ซึ่งมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มธนาคารล่าสุดบวกขึ้นมาเกือบ4จุดครับดัชนีอยู่ที่ 1,294.80 จุดมูลค่าการซื้อขายล่าสุดนี้ประมาณ 24,322 ล้านบาทครับซึ่งอันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนั้นหลักๆแล้วก็จะเป็นตัวของในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธนาคารนะครับดูกันต่อที่ MAI ครับดัชนี MAI สวนทางครับติดลบลงไป 0.23 จุดครับมูลค่าการซื้อขาย759ล้านบาทดัชนีล่าสุดยืนที่ 382.07 จุดครับในฝั่งของยุโรปณขณะนี้เองเปิดตลาดมาก็ยังคงทรงตัวกันอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของ Set 50เป็นอย่างไรเราไปดูดัชนีพร้อมกันครับตัว Set 50 Index ครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้ 3.48 จุดดัชนีอยู่ที่ 876.65 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายล่าสุดนี้ 15,120 ล้านบาทครับดูกันที่สินค้าอ้างอิงล่วงหน้านะครับไปดูกันที่ Set 50 Index Futures ครับตัวของ Series X นะครับอยู่ที่875มี discount เล็กน้อยครับบวกขึ้นมาได้ 2.30 จุดครับส่วนที่มีการซื้อขายเข้ามาหนาแน่นจะอยู่ที่ Series Z นะครับอยู่ที่ 874.90 จุดบวกขึ้นมา 1.70 จุดครับตอนนี้มีการซื้อขายเข้ามา 7,246 สัญญาครับดูกันต่อที่สิทธิ์ในการซื้อ Call Option นะครับที่880ครับบวกขึ้นมาได้2จุดส่วนที่900บวกขึ้นมาได้ 0.30 จุดนะครับบวกขึ้นมาแรงจะอยู่ที่850ที่บวกขึ้นมาได้ถึง5จุดครับดูกันต่อที่สิทธิ์ในการขายพุทออปชันกันบ้างครับตอนนี้ที่ทรงตัวเนี่ยนะครับอยู่ที่840แต่ว่าที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการซื้อขายเข้ามาหนาแน่นจะอยู่ที่880ครับมี261สัญญาตอนนี้ขยับขึ้นมา 1.50 จุดนะครับรวมแล้วตอนนี้มีการซื้อขายเข้ามา293สัญญาครับดูกันต่อที่ราคาทองคำนะครับสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้เองนั้น YLG เขามีการประเมินเอาไว้นะครับว่าน่าจะยังคงวิ่งอยู่ในกรอบที่จำกัดพอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดอยากจะลงทุนรอให้ราคาย่อตัวลงมาก่อนแล้วเข้าไปสะสมนะครับกรอบราคาในวันนี้ครับ 1,745 ถึง 1,770 หรือ 1,790 มีโอกาสได้ทดสอบนะครับถ้าหากว่าปัญหา Physical Cliff ในฝั่งสหรัฐนั้นยังไม่ถูกแก้ไขก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำวิ่งไปได้ต่อครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตั้งข้อสังเกตเอาไว้ที่ 1,700 เหรียญระดับนี้ระดับสำคัญถ้าหากว่ายืนได้เหนือระดับดังกล่าวเนี่ยต่อให้มีการราคาย่อตัวมาจากระดับปัจจุบันเนี่ยก็ทยอยสะสมลงทุนได้เหมือนกันนะครับดูกันที่ราคาทองคำตลาดโลกตอนนี้นะครับตัวของสปอตอยู่ที่ 1,734 เหรียญ39เซนต์ต่อทรอยออนครับบวกขึ้นมา3เหรียญ75เซนต์ราคาทองคำบ้านเราวันนี้สุทธิแล้วทรงตัวนะครับราคาทองคำแท่ง 25,200 บาทต่อบาททองคำแล้วก็ทองรูปพรรณนั้น 25,600 บาทครับดูกันที่ตัวของโกลด์ฟิวเจอร์สกันบ้างครับGold Futures แบบ50บาทนะครับซีรีส์แซดติดลบไป20บาทต่อบาททองคำครับมีการซื้อขายเข้ามา 2,537 สัญญาครับรวมแล้วตอนนี้มี 2,863 สัญญาครับต่อกันที่มินิ Gold Futures ครับหรือว่า Gold Futures แบบ10บาทซีรีส์แซดนั้นติดลบไป10บาทต่อบาททองคำนะครับแล้วก็ซีรีส์ G ซีรีส์ J นั้นติดลบไป20บาทต่อบาททองคำรวมการซื้อขายตอนนี้มี 8,025 สัญญาครับดูกันที่ตัวของโลหะเงินนะครับบวกขึ้นมาได้ทั้งซีรีส์แซดแล้วก็ซีรีส์จีครับการซื้อขายตอนนี้มีอยู่86สัญญา USD Futures ครับตอนนี้ซีรีส์ X บวกขึ้นมาได้3สตางค์นะครับซีรีส์ Z บวกขึ้นมาได้2สตางค์ติดลบไปนั้นคือซีรีส์ F ครับร่วงลงไป9สตางค์ด้วยกันตอนนี้การซื้อขายมีเข้ามา797สัญญาแล้วก็ตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนนะครับเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ30บาท63สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐพบว่ามีการอ่อนค่าลงไปเล็กน้อยนะครับ
ดูกันต่อที่สินค้าเกษตรล่วงหน้าอย่างยางแผ่นรมควันชั้น3กันบ้างครับตอนนี้นะครับในตลาดของยางแผ่นลมควันชั้น3นั้นที่มีการซื้อขายเข้ามาเนี่ยนะครับอยู่ที่งวดการส่งมอบเดือนมีนาคมบวกขึ้นมา50สตางค์ครับการซื้อขายมีเข้ามาอยู่4สัญญาด้วยกันแล้วก็ในงวดการส่งมอบท้ายๆครับในช่วงของเดือนมิถุนายนมี116สัญญาราคาขยับขึ้นมาได้55สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคายืนอยู่ที่93บาท30กิโลกรัมต่อ30บาทต่อกิโลกรัมนะครับตอนนี้มูลค่าการซื้อขายมีเข้ามา126สัญญาด้วยกันครับรวมแล้วนะครับปัจจัยของราคาที่ทำให้ราคายางช่วงนี้เองสามารถทะยานขึ้นไปได้นะครับปัจจัยบวกก็มาจากในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐครับก่อนหน้านี้รายงานยอดการขาดดุลการค้าและบริการเดือนกันยายนเนี่ยปรับตัวลดลงไปนะครับแล้วก็ตัวเลขของภาคแรงงานออกมาดีเกินคาดแต่ยังคงมีปัจจัยลบครับโดยเฉพาะเรื่องราวความวุ่นวายนะครับในฝั่งของยุโรปที่อาจจะเป็นตัวฉุดรั้งราคาตลาดโลกราคายางอยู่ในนักขณะนี้ยังไงลงทุนช่วงนี้ระมัดระวังนะครับแผนการลงทุนในวันพรุ่งนี้ต้องวางแผนอย่างไรติดตามพร้อมกันต่อนะครับทางด้านของ Money Channel True Vision 14และ True Vision 178ช่วงนี้ผมพีรวัตรอัธนาคพร้อมทีมงาน Money Channel ลาไปก่อนสวัสดีครับคุณมันนี่ชานอลนะครับไปดูหุ้นในเอเชียตลาดอื่นๆกันบ้างนะครับไปเริ่มกันที่ญี่ปุ่นนะครับดัชนีนิกเกิวันนี้นะครับถ้าไปดูล่าสุดนะครับว่าซื้อขายกันที่เท่าไหร่นะครับมีญี่ปุ่นมีแฮงเซ็งนะฮะญี่ปุ่นวันนี้ปรับลดลงมา 0.93% นะครับ 81.16 จุดนะครับอยู่ที่ 8,676.44 จุดแฮงเซ็งวันนี้ปรับขึ้นมา 45.92 จุดนะครับ 0.21% นะครับอยู่ที่ 21,430.3 จุดสเตรทไทม์ของสิงคโปร์นี้ลดลงมา 3.21 จุดนะครับ 0.17% นะครับถ้าดูหุ้นของจีนนะฮะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปรับขึ้นมา 10.21 จุดนะครับ 0.49% นะฮะอยู่ที่ 2,079.27 คอสปีคอมโพสิตเกาหลีใต้นี่ปรับลดลงมา 3.54 จุดนะครับ 0.19% ส่วนไต้หวันเวดินปรับขึ้นมา 25.47 จุดนะครับ 0.35% ค่ะก็มีตัวเลขเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ไตรมาส3ติดลบไปถึง 3.5% ก็เป็นข่าวไม่ดีนะคะทำให้ตลาดหุ้นในญี่ปุ่นก็ย่อลงไปวันนี้นะคะส่วนภาพรวมการลงทุนสัปดาห์นี้เมื่อช่วงเช้าได้คุยกับนักวิเคราะห์บอกว่าเคลื่อนไหวน่าจะอยู่ในกรอบแคบๆรอปัจจัยเรื่องของสหรัฐนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาในยุโรปนะคะกรณีของกรีซก็จะมีการทราบผลกันด้วยเหมือนกันคุณธวัชชัยอัศวพรชัยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกมีมุมมองอย่างไรตอนนี้คุณธวัชชัยอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยคะครับค่ะคุณธวัชชัยวิเคราะห์สักนิดนึงสำหรับการเคลื่อนไหวของหุ้นนะคะบ้านเราตลอดทั้งวันเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ตั้งแต่เช้ามาจนถึงภาคบ่ายเนี่ยค่ะก็ถ้ามองภาพหลักใหญ่ก็คือส่วนใหญ่ยังอยู่ในแดนค่อนข้างจะอยู่ในแดนบวกนะค่ะคือไม่ได้คือลงไปบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ลงไปรุนแรงมากมายหนักนะคือตอนเช้าเปิดมาขึ้นไปเป็นบวกแล้วก็ตามคิดว่าน่าจะตามดัชนีตลาดต่างประเทศเพราะว่าเปิดแล้วลบนะฮะดัชนีต่างประเทศแล้วเขาขึ้นไปเป็นบวกแล้วก็บวกตามเขาลงมาลบทีเดียวนะ 1289.63 จะเห็นได้ว่าจุดต่ำทำจุดยกขึ้นเรื่อยๆนะ3วันทำการย้อนหลังไปแล้วก็พยายามที่จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบของ 1,000 วันนี้ทั้งวันนะฮะ 1,290-1,300 จุดอยู่เท่านั้นเองก็เคลื่อนไหวไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะไม่คึกคักเล่นเป็นรายหลักทรัพย์นะมีขายในกลุ่มธนาคารแล้วก็กลับมาซื้อในช่วงก่อนปิดตลาดบ้างนะครับว่าเห็นแรงขายอยู่หน่อยนึงส่วนกลุ่มพลังงานรู้สึกจะถูกขายช่วงท้ายนะค่ะกลุ่มพลังงานถูกขายในช่วงท้ายแล้วก็หันมาซื้อแบงก์กันนะครับแล้วก็มีเล่นหุ้นไซส์กลางไซส์เล็กค่อนข้างจะผันผวนสักนิดนึงนะครับอย่างหุ้นเข้าใหม่นี่ติดลบไปนะฮะสัปดาห์นี้คุณธวัชชัยแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะสำหรับการลงทุนในสัปดาห์นี้บางคนก็อาจจะถอยก่อนไหมคะแล้วค่อยไปรอความชัดเจนหลายๆเรื่องที่เรารอกันอยู่หรือว่าเลือกลงทุนได้ในหุ้นบางตัวเราแนะนำยังไงคะก็จะเห็นภาพของการชะลอการลงทุนไปเหมือนกันนะค่ะอย่างประเด็นที่อาจจะกังวลใจก็อาจจะเป็นการชุมนุมทางการเมืองการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับสองประเด็นนี้จะเป็นปัจจัยภายในของเราส่วนประเด็นปัจจัยบวกผมยังให้เป็นเรื่องของผลประกอบการอยู่นะช่วงนี้ก็น่าจะทยอยประกาศออกมาเยอะขึ้นละสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายแล้วไหมคะสำหรับผลประกอบการถ้าบริษัทไหนยังไม่ออกก็จะขึ้นเครื่องหมาย N น่าจะ NP นะค่ะนะครับ NP ใช่ NP
ล้วก็ส่วนปัจจัยต่างประเทศเองเนี่ยก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่ากังวลใจอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเราจำกัดกรอบอยู่เพียงแค่ในสัปดาห์นี้เองเนี่ย ก็ดูในเรื่องของตัว GDP ควอเตอร์3ของญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นการประมาณการครั้งแรกน่าจะออกมาในช่วงแถวๆนี้แหละนะครับเห็นบอกว่าติดลบ 3.5% ค่ะตัวเลขออกมาเนี่ยปรากฏว่าไตรมาส3เนี่ยนะฮะหดตัว 0.9% จากไตรมาส2นะฮะแล้วก็เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสที่ผ่านมาส่งผลให้การคำนวณ GDP ตลอดทั้งปีของญี่ปุ่นเนี่ยติดลบ 3.5% นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยดีนะฮะตัวเลขนี้นะไม่ดีเอาเป็นตัวเลขนี้ไม่ค่อยดีแต่เขาก็พยายามแก้ไขอยู่นะค่ะนะฮะก็คือถ้าตัวเลขตัวนี้ไม่ดีเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าดัชนีนิกเกอินั้นร่วงลงมาจากระดับ 9,000 ต้น 9,000 นิดนึงนะฮะที่เบรกผ่านขึ้นไปลงมาประมาณ400พอยต์ได้นะฮะอันนี้ก็จะตอบรับไปพอสมควรแล้วก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปว่าในคือผมคิดว่าทุกๆตลาดเองตอนนี้เนี่ยจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหมดเลยค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งของยุโรปแล้วก็ของจีนแล้วก็จีนดูดีขึ้นนิดหนึ่งนะค่ะเท่านั้นเองแล้วก็ของญี่ปุ่นนี่ก็อาจจะกดดันตลาดในวันพรุ่งนี้นะนะครับให้มีลักษณะไซด์เวย์แล้วก็ปรับลงได้อยู่ในกรอบแคบๆค่ะนะครับอันนี้เป็นภาพหลักใหญ่โดยทั่วไปส่วนของเราเองยังไม่มีอะไรอย่างที่ได้กล่าวไปแค่นั้นเองก็จะมีตัววันที่14พฤศจิกายนใน MSCI Thailand จะประกาศทบทวนดัชนีรายไตรมาสนะครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่3ธันวาคมนี้ค่ะนะครับประเด็นนี้ก็ติดตามดูแค่ประเด็นพวกนี้เพราะงั้นกรอบการเคลื่อนไหวซัพพอร์ตจะอยู่ที่บริเวณ 1,290 ถึง 1,285 นะค่ะเน้นนิดนึงไม่ควรต่ำกว่า 1,285 ลงมาส่วนแนวต้านให้ว่าอยู่ที่ 1,300 ค่ะแล้วคำแนะนำคุณธวัชชัยตกลงว่าประเมินยังไงคะคือให้ชะลอไปก่อนหรือว่าคือถ้าเป็นมีเดียมเทอมนะเราเริ่มต้นที่มีเดียมเทอมก่อนมีเดียมเทอมขึ้นมาที่ประมาณ 1,310 จุดก็จะให้ลดการลงทุนลงไปบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าหลุด1285เราก็ให้ขายเพิ่มละคราวนี้จะเพิ่มเยอะเลยนะครับเพราะเรามองแล้วว่าถ้าหลุดทางด้านเทคนิคเนี่ยเราจะให้ไปทางด้านน้ำหนักทางด้านเทคนิคเยอะสักนิดหนึ่งนะส่วนช็อตเทอมเองเนี่ยยังเป็นลักษณะเล่นรอบแล้วก็ยึดวินัยทางด้านเทคนิคอยู่ที่1285เป็นหลักครับสมมติว่ายืน1290เนี่ยอย่างในช่วงนี้เนี่ยถ้าระยะสั้นๆเก็งกำไรนะลงซื้อที่ระดับ1290แล้วก็ขึ้นไปก็มองที่ 1,300 อาจจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้คุณก็พอจะเลือกรายหลักทรัพย์ได้อย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่ากลุ่มธนาคารก็อาจจะโดดเด่นนิดนึงวันนี้มีแรงซื้อเข้ามาในไซส์ใหญ่อยู่พอสมควรอย่าง K-Bank BBL กรุงไทยแบงก์อันนี้โดดเด่นนะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวัชชัยคะครับผมยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณวัชชัยอัศวพรชัยจากโกลเบกนะคะจีนเนี่ยมีรายงานออกมาว่าธนาคารกลางจีนนะคะเขาได้เปิดเผยว่าปริมาณเงินทุนหมุนเวียนในระบบเนี่ยนะคะอยู่ที่ 93.64 ล้านล้านหยวนนะคะเป็นตัวเลขณสิ้นเดือนตุลาคมก็เป็นข่าวดีเพราะเขาบอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 14.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีตัวเลขดังกล่าวก็สะท้อนนะคะว่าขยายตัวแต่จริงๆยังน้อยกว่าที่ตลาดคาดการแล้วก็ต่ำกว่าอัตราการขยายตัวเมื่อเดือนกันยายนคือมันเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่ามันน้อยกว่าที่เขาคาดการเอาไว้นะคะล่าสุดจีนได้ทำข้อตกลงกับธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับให้มีการเปิดซื้อขายเงินหยวนแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียโดยตรงกันได้โดยที่สกุลเงินสำคัญอื่นๆซึ่งใช้เป็นค่ากลางในการซื้อขายหยวนดอลลาร์นั้นบางทีก็ไม่คงที่นะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีการซื้อขายตรงเป็นข้อตกลงที่จีนก่อนหน้านี้ได้ทำกับไทยด้วยนะฮะออสเตรเลียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตอนนี้เปิดการแลกเปลี่ยนเงินแบบทวิภาคีเลยไม่ต้องผ่านเงินดอลลาร์นะครับในข้อตกลงนี้ค่ะส่วนไหนๆไปต่างประเทศแล้วปิดท้ายที่ญี่ปุ่นก็แล้วกันนะเหมือนที่รายงานเมื่อสักครู่ว่าตัวเลข GDP ไตรมาส3เนี่ยถ้าเทียบกับไตรมาส2ก็ติดลบนะคะเทียบแบบปีต่อปีก็ติดลบนะคะถ้าดูไตรมาส2กับถึงไตรมาส3เนี่ยไตรมาส3เทียบกับไตรมาส2หดตัวไป 0.9% นะคะทีนี้ก็เลยทำให้ตอนนี้นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะคะโยชิโกโนดะนั้นได้มีการแถลงต่อคณะกรรมการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรว่าตัวเลข GDP ดังกล่าวเนี่ยทำให้เขารู้สึกวิตกกังวลมากและเขาก็บอกว่าจำเป็นจะต้องดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนนะคะขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังถูกกดดันให้ใช้มาตรการกระตุ้นทางการเงินต่อไปก่อนหน้านี้ออกคล้ายๆ QE มาแล้วนะคะเนื่องจากว่าเงินเยนเนี่ยแข็งค่าด้วย
ส่งออกก็ดูเหมือนกับจะไม่ค่อยสดใสนะคะปัญหาข้อพิพาทการอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองหมู่เกาะระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยกำลังส่งผลเสียต่อภาวะการส่งออกในโลกที่กำลังชะลอตัวโดยรวมนะคะเศรษฐกิจญี่ปุ่นเคยแซงหน้าสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง7หรือว่า G7 ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะเป็นผลมาจากการบริโภคภายในที่แข็งแกร่งแล้วก็การทุ่มงบประมาณรายจ่ายในการฟื้นฟูบูรณะประเทศหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วแต่หลังจากนั้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ชะงักการเติบโตแล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนคาดว่า GDP ของญี่ปุ่นจะหดตัวอย่างน้อยอีก2ไตรมาสซึ่งหมายถึงการเข้าสู่ภาวะถดถอยค่อนข้างแน่นอนเพราะติดลบติดต่อกันมาเนี่ยถูกคาดว่าอีก2ไตรมาสก็จะติดลบด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นในบ้านเราแล้วก็ดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราค่ะตอนสุดท้ายสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตในยุโรปนะคะมาดูในภาคกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันบ้างได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะติดตามจากรายงานค่ะนายอาทิตย์พีชานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัทสุภาลัยมีมุมมองที่คล้ายกับนักธุรกิจส่วนใหญ่อีกหลายคนว่าปัญหาวิกฤตหนี้ในยุโรปยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เพราะสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ลงลึกถึงจุดต่ำสุดและจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยต่อเนื่องไปถึงปีหน้าโดยเฉพาะภาคส่งออกและท่องเที่ยวส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบไม่มากเพราะอาศัยกำลังซื้อคนในประเทศเป็นหลักส่วนน้อยเป็นผู้ซื้อต่างชาติเซกเตอร์ของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราไม่ค่อยกังวลเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ดีมานด์ของอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยเนี่ยเรายังอาศัยผู้บริโภคภายในประเทศนะครับเป็นหลักนะครับผู้บริโภคผู้ซื้อต่างประเทศหรือชาวต่างประเทศที่มาซื้ออสังหาริมทรัพย์นี่เป็นส่วนน้อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปถ้าเป็นคนซื้อที่เป็นชาวต่างประเทศในส่วนใหญ่จะซื้อหนักไปทางด้านเรื่องการซื้อในบริเวณที่เป็นท่องเที่ยวนะครับหรือการลงทุนผลพวงของวิกฤตหนี้ยุโรปแม้ฉุดให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ประเทศแถบยุโรปลดลงโดยเฉพาะอังกฤษสเปนและกรีซแต่ผู้บริหารด้านอสังหาริมทรัพย์รายนี้ระบุว่าราคาที่ลดลงยังไม่ถึงจุดต่ำสุดจึงไม่เร่งรีบเข้าไปซื้ออีกทั้งยังมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าเก็งกำไรขณะที่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่เริ่มบูมขึ้นแทนที่ฝั่งตะวันตกจึงต้องเร่งศึกษาข้อมูลเพื่อเข้าไปซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคนี้ทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และประเทศชายแดนติดไทยรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็คิดว่ายังมีระยะเวลาที่ดูแล้วน่าจะมีระยะเวลาที่จะไปหาจุดต่ำสุดนี้อีกไม่น้อยกว่า1ปีนะฮะเพราะว่าขณะนี้เองเนี่ยก็ยังมีบางประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นตกจริงๆแล้วประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยน่าสนใจเกือบหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่ามีบุคลิกหรือข้อจำกัดไม่คงจะพูดได้เลยว่าพม่าลาวกัมพูชาพวกนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะฮะแต่ว่าเนื่องจากก็เรื่องของความไม่แน่นอนทางด้านความรู้อาจจะเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบเรายังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ยังไม่เพียงพอนะครับแต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นอย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับซึ่งพวกประเทศกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีความพร้อมมากกว่าแล้วก็แต่ก็มีข้อจำกัดอย่างอื่นก็คือว่าเนื่องจากการแข่งขันในประเทศเหล่านี้เนี่ยตัวผู้ประกอบการภายในประเทศเขาค่อนข้างเข้มแข็งในปีหน้าแม้เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกแต่บริษัทยังมีแผนลงทุนเพิ่มมูลค่าไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาทรวมกว่า20โครงการทั้งบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมกับหาโอกาสขยายการลงทุนในประเทศอาเซียนคาดว่าจะทำให้อัตราการเติบโตของบริษัทในปีหน้านี้จะขยายตัวได้ร้อยละ15
สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของตลาดที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ10ทีมข่าวเศรษฐกิจ Tin & Tony 4รายงานก็มีข่าวเศรษฐกิจอีกหลายประเด็นนะครับกระทรวงการคลังก็เตรียมขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นใหม่นะครับ 4,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นออกพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.75 ต่อปีอายุ3ปีจำนวน1รุ่นนะฮะวงเงินซื้อขั้นต่ำก็คืออยู่ที่ 1,000 บาทต่อ1หน่วยวงเงินซื้อขั้นสูงสุดนะครับ2ล้านบาทนะครับก็คือ 2,000 หน่วยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อต่อรายนะครับแต่วงเงินรวมที่ซื้อนั้นต้องไม่เกินรายละ2ล้านบาทต่อ1ธนาคารตัวแทนจำหน่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมของนักลงทุนรายย่อยและก็ประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจซื้อพันธบัตรสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรดังกล่าวผ่านเคาน์เตอร์และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติหรือ ATM ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย4แห่งนะฮะก็มีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเขาจะเริ่มจำหน่ายวันที่22พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่5เมษายนเลยใช่ค่ะนานเลยนะฮะก็ใครสนใจก็ลองไปดูนะคะส่วนเรื่องของค่าแรง300บาทที่รัฐบาลบอกว่ายังไงก็จะไม่เลื่อนนะคะวันที่1มกราคม2556อีก70จังหวัดก็จะต้องมีการปรับค่าแรง300เหมือนกันปรากฏว่าทางภาคเอกชนนะคะก็ได้มีการรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปยื่นหนังสือให้รัฐบาลตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนพิจารณาร่วมกันนะคะว่าจะหามาตรการมาช่วยธุรกิจ SME ได้อย่างไรหากมีการปรับค่าแรง300บาทแล้วก็ขอให้เลื่อนการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ครม.ไปก่อนจนกว่าจะพิจารณาคือให้หามาตรการให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าที่ประชุมครม.นะคะนอกจากนี้ในวันที่19พฤศจิกายนนี้กกร.นะคะก็จะมีภาคเอกชนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารเนี่ยก็จะไปหารือเกี่ยวกับการปรับค่าแรง300บาทด้วยนะคะส่วนมาตรการที่กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการพิจารณาเบื้องต้นจากทั้งหมด27มาตรการเนี่ยเอกชนเขาเห็นว่ามาตรการที่สามารถช่วยเหลือได้ก็อย่างเช่นมาตรการลดเงินประกันสังคมจาก 5% เหลือ 3% การตั้งกองทุนช่วยเหลือสภาพคล่องให้ SME อัตราดอกเบี้ยไม่ควรเกินร้อยละ 3% ต่อปีอันนี้เขาบอกว่าน่าจะใช้ได้นะคะเดี๋ยวคงต้องไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงเนี่ยจะเลือกมาตรการไหนออกมาบ้างแต่เขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้มีมาตรการออกมาก่อนได้ไหมแล้วค่อยไปมีผลปรับขึ้นคือยังไงอยากให้คุยให้เสร็จก่อนที่จะมีผลมกราห้าหกนั่นเองแต่มีผลแน่หนึ่งมกราใช่ใช่เหมือนกับ fiscal cliff เนี่ย คุณชัยศรีวิกรนายกสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจย่านราชประสงค์เปิดเผยว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยนั้นกลับมาคึกคักนะครับเท่ากับระดับสูงสุดเมื่อปี2552แล้วแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะฮะกลายเป็นคนจีนอินเดียแล้วก็รัสเซียแทนนะฮะที่มาเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมาช้อปปิ้งกันเยอะอัตราเข้าพักโรงแรมย่านราชประสงค์ตอนนี้ก็สูงถึงร้อยละ80บางแห่งก็ร้อยละ90นะฮะมีการจับจ่ายใช้สอยในระดับที่สูงซึ่งสามารถมาทดแทนนักท่องเที่ยวในกลุ่มยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ขณะที่ปีหน้ามองว่าการท่องเที่ยวไทยยังมีการเติบโตที่ดีเนื่องจากเศรษฐกิจในสหรัฐมีทิศทางในการฟื้นตัวดีขึ้นประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านที่ลาวกัมพูชาและก็พม่าซึ่งเป็นลูกค้าในย่านนี้ด้วยนะฮะมีกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นด้วยในส่วนของสถานการณ์การเมืองนะฮะเรื่องของการชุมนุมนายกสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจราชประสงค์ก็บอกว่าไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงหากการชุมนุมนั้นสันติแล้วก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายนะคะทั้งหมดเป็นประเด็นของเวลาเศรษฐกิจภาคบ่ายในวันนี้นะคะเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้16 นาฬิกาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ